เพีเาหัวใจมาเฟีย ep สีผู้แต่งหุ่นพวงใหญ่ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆเบนคิดว่าคิงตันคงทนอยู่กับตนต่อไปไม่ไหวหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนเขาคงตัดสินใจจากตนไปแล้วคิงตันกล้าเข้ามาในชีวิตเขารวดเร็วกว่าที่คิดเขาสูญเสียความมั่นใจที่ตนเองเคยคาดหวังเล็กๆแต่คงเป็นเพราะจิตใจของเขาตอนนี้กำลังอ่อนแอลงอีกครั้ง นับตั้งแต่วิวแสงว่ารักเขาแล้วทิ้งเขาไปอย่างไม่ใยดีมันช่างเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับวิวแต่สำหรับเบนแล้วเขากลัวการที่จะรักใครสักคนเ้าว่าคิงตันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเขาอย่างน่ามหัศจรรย์หากพูดตามตรงหน้าต่างฝ่ายถูกใจเขาตั้งแต่แรกเจอถึงแม้สถานการณ์แปลกประหลาดกระทั่งการกระทำและคำพูดที่ตรงไปตรงมาไม่มีความอ่อนโยนเลยแม้แต่น้อย ต่างกับวิวที่พูดออกมาแต่ละคำหวานจนเขาควักเงินให้อีกฝ่ายไปตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นั่นเพียงเพราะตนมองเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวอีกฝ่ายจนไม่รับรู้ถึงข้อเสียที่วิวมีกระทั่งเพื่อนร่วมงานเตือนแล้วเตือนอีกเบนทำเป็นหูทวนลมพร้อมปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่นิสัยของวิวสักหน่อยเบนไม่เคยยอมรับเรื่องเลวร้ายของอีกฝ่ายทั้งสิ้นวิวเสแสแ้งทำดีกับตนมาโดยตลอด จนกระทั่งวิลยอมเปิดเผยเรื่องแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่ตนคิงตันนั้นเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเขาเองที่เคยสัญญากับตนเองว่าจะไม่ให้ใครครอบครองหัวใจดวงนี้โดยเด็ดขาดแต่ทว่าทำไมคิงตันถึงได้สามารถครอบครองได้อย่างง่ายดายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันตอนนี้เบนทับได้เพียงแค่ยอมรับป้อมปราการที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันไม่ได้ป้องกันแขกไม่ได้รับเชิญอย่างคิงตัน ความรู้สึกที่มีมันเอ่อล้นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่คิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปแบบนี้เหรอไอ้บ้านั่นทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงถึงเขารอคอยอีกฝ่ายแค่ออกไปทําธุระแล้วสักพักก็กลับมาหาตนเองแม้จะแค่เพอ้อฝันอย่างเลื่อนลอยเท่านั้นทันทีที่ประตูเปิดอย่างรุนแรงจนเกือบเรียกได้ว่าพังเข้ามาซะมากกว่าแม้เบนจะตกใจจนเกือบตัวลอยแต่มุมปากก็ผุดล่องรอยยิ้มออกมาให้เห็น ถ้าประตูห้องของผมพังผมจะหักเงินค่าซ่อมกับคุณเบนพยายามแสดงสีหน้างุนิตกับอีกฝ่ายด้วยท่าทางกอดอกยืนนิ่งราวกับจะเอาเรื่องซให้ได้ปฏิกิริยาตอบรับของคิงตันต่างจากที่เบนคาดไว้สีหน้าของเขาดีใจจ้องมองเบนราวกับให้แน่ใจว่าใช่เบนตัวจริงหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแย่ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมตามใจถ้าคุณอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของคุณ ผมไม่เคยห้ามและไม่เคยคิดจะลังคุณทั้งสิ้นเบนพูดเสียงดังหางตาของเขามองการเคลื่อนไหวฝ่ายอย่างใจจดใจจอ่อเท่าคิงตันทำหูทวนลมไม่ได้ยินพร้อมส่งเสียงหัวเราะไม่ย้ายคงไม่ได้เมื่อคืนใครกันแน่ที่ควรค้างขึ้นเสียงดังว่าจะไม่นอนพื้นแข็งนี้เอาละเอาละคุณจะมาใส่ใจอะไรกับผมตอนนี้ทั้งที่ผมตื่นขึ้นมาควรจะพบคุณเป็นคนแรกว่าคุณนอนอยู่ข้างข้าง แต่กลับเบนไม่พูดต่อกลัวว่าตนเองจะร้องไห้ออกมาให้ฝ่ายดูผมไปดูสถานที่สำหรับที่เราสองคนจะย้ายไปอยู่ด้วยกันคำพูดของคิงตันเล่ากับเป็นการบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ขอโทษที่ผมไม่ได้บอกคุณก่อนไปและตัดสินใจเองโดยพลการตอนนี้คุณหายกฎผมแล้วใช่ไหมแผนการแก้ตัวกระทันหันจะลาบลื่นไหมเนี่ยคิงตันคิดที่นั่นเป็นยังไง คำถามนี้พอเดาได้ว่าเขาทำสำเร็จคุณอยากเห็นไหมล่ะผมจะพาคุณย้ายเขาไปอยู่ตอนนี้เลยก็ยังได้ติดแค่ว่าคุณจะยอมไปกับผมหรือเปล่ารวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเบนตาโตไม่ว่าจะคิดยังไงเขาก็อยากลองเดินตามอีกฝ่ายสักครั้งท่าทีของเบนดูอ่อนลงกว่าเมื่อคู่แม้จะพยายามเก็บอาการดีใจภายในรถเบนนั่งเงียบๆไม่พูดไม่จา แท้จริงแล้วเขาตื่นเต้นจนไม่รู้จะพูดอะไรจึงแกล้งมองเขม็่งเส้นทางที่รถเคลื่อนตัวผ่านกระทั่งรถยนต์หยุดหน้าประตูแกะสลักขนาดใหญ่ประตูอัตโตนมัติเปิดออกหลังจากคิงตันหยิบรีโมทออกมาจากกระเป๋ารถยนต์แล่นเข้าไปด้านในซึ่งเป็นลานกว้างมหึมาบ่อน้ำพุสไตล์โรมันตั้งตะหงหาเบนไม่รู้มาก่อนว่าคิงตันเป็นเจ้าของเรือหานหลังนี้กระทั่งพ่อบ้าน เดินมาอย่างนอบน้อมเข้ามาทักทายอีกฝ่ายเดี๋ยวเอาของของเขาไว้ที่ห้องของผมคิงตันกำชับต่อช่วยไปดูว่าต้องมีอะไรซื้อเพิ่มเติมอีกไหมพ่อบ้านพังกศรีรษะเบนมองเงีย,งยบๆถึงสายตาของพ่อบ้านที่จ้องมองตอนเรากับไม่ไวใจเขาเป็นใบ้จึงอาศัยการมองปากของอีกฝ่ายเท่านั้นคิงตันอธิบายทั้งสองเดินไปยังห้องโถงภายในห้องมีโซฟานุ่มตั้งอยู่สองตัว ทุกอย่างภายในห้องล้วนถูกออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสรอห้องจัดเรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปพักผมจะพาคุณเดินชมรอบๆคฤือหนดก่อนแล้วกันพอเห็นท่าทีนิ่งเงียบของเบนคิงตันนึกว่าอีกฝ่ายไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงหันหน้าไปถามมีอะไรหรือหากคุณไม่ชอบที่นี่งั้นอีกสักพักเราค่อยย้ายไปที่อื่นผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับที่นี่เลยเบนตอบในอาการคอตก มุมปากคิงตันกระตุกมันจะไม่เหมาะตรงไหนกันใครเป็นคนพูดอย่างนั้นผมจะได้ไปจัดการอัดมันให้รู้จักสงบปากสงบคำซะบ้างเปล่าๆๆไม่มีใครพูดผมแค่คิดเองเท่านั้นเป็นบกไม้บกมือปฏิเสธยุกใหญ่เขาถอนหายใจยาวและพูดต่อก่อนหน้าผมอยู่ห้องเล็กๆจนเคยชินพอมาอยู่สถานที่ใหญ่โตแบบนี้ผมรู้สึกกังวลมากคิงตันไม่เคยนึกถึงข้อนี้มาก่อน พอฟังเป็นแบบนี้ก็พอจะเข้าใจบ้างแล้วจึงพูดปอบในเมื่อตัดสินใจจะคบกันแล้วผมก็อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณไม่ต้องคิดมากผมเต็มใจมอบให้กับคุณแค่นั้นก็พอเบนอดมองคิงตันอย่างตื้นตันใจไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครให้ความสำคัญกับเขามากมายขนาดนี้มาก่อนแม้บางครั้งคิงตันจะทำตัวแย่ๆกับเขาถึงขนาดตะคอกใส่ ทั้งเรื่องเหตุการณ์ที่เราสองคนทะเลาะกันนึกไม่ถึงเขาจะมีมุมอ่อนโยนเหมือนกันคิงตันแตกต่างจากบิวแฟนเก่าของเขาอย่างมากและยิ่งไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าตอนที่อยู่กับคิงตันเขานั้นมีความสุขมากกว่าไม่ใช่เพราะความหล่อเหลาที่สามารถละลายใจสาวๆเป็นว่าเล่นหรือเทคนิคบนเตียงเพียงแต่ทุกการกระทำของเขาใส่ใจในตัวของอีกฝ่ายอย่างบริสุทธิ์ใจมากกว่า ถ้าทางกระวนกะวารยหลังถูกจับได้นั้นนำมาซึ่งความยุ่งยากใจแต่เขาก็ปลอบใจตัวเองว่าหากเผยความกลัวของตนเองออกไปให้ฝ่ายเห็นอาจจะเข้าทางฝ่ายตรงข้ามถ้าไม่อยากเป็นมศข้างๆบอกมาว่าใครจ้างแกทุยฉันไม่มีทางบอกแกหรอกหากแกแน่จริงป่านี้ก็สืบไปได้นานแล้วกายเดินเข้าไปใกล้อีกฝ่ายอย่างเยือกเย็นก่อนหยิบถุงมือขึ้นมาสวม ฉันเห็นเลือดจนเบื่อถึงไม่อยากลงมือเองแต่ถ้าทางแกอยากได้รับการดูแลพิเศษจากฉันอะไรอีกฝ่ายถามอย่างร้อนรนเมื่อเห็นท่าจะไม่ค่อยดีเขารู้สึกราวตาฝาดที่เห็นว่าอีกฝ่ายเปิดกระเป๋าเดินทางมาภายในเผยเห็นมีดเล่มเล็กๆหล,ล,ลายขนาดไม่รู้ทำไมเข้าถึงเห็นมุมปากของอีกฝ่ายกำลังยกยิ้มขึ้นถ้าเตรียมใจแล้วก็ร้องให้สุดเสียง คู่ต่อมาล่างนั้นพยายามดิ้นรนเพื่อหนีจากมีดที่กรีดลงบนล่างของเขาไม่หยุดกายพยักหน้าแล้วคุณคิดสงสัยการผ่าแบบนี้คงน่าเบื่อคาวหน้าลองใช้ยาตัวใหม่ดีกว่าวิธีการพูดของเขาราบเรียบเหมือนยามปกติฉันบอกแล้วหยุดเถอะฉันยอมแล้วเสียงร้องขอชีวิตดังไม่หยุดเขารู้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายไม่คิดจะฆ่าตนในคราวเดียวแต่ต้องการทรมานเพื่อความสนุกของตนเอง จะไม่เป็นไรหรือเมื่อคุณบอกคุณอาจจะหมดลมเลยก็ได้สีหน้าแข็งทื่อเลยนะยอดเป็นคนสั่งให้พวกเราลงมือฆ่าคิงตันทันทีที่เขาปรากฏตัวนั่นเป็นคำสั่งที่พวกเราได้รับส่วนเรื่องอื่นพวกเราไม่รู้กายหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาเช็ดมือที่เปื้อนปล่อยฉันสิตอนนี้ฉันบอกไปแล้วกายเดินไปกดปุ่มสีแดงที่ติดอยู่ข้างเสาโหลกแก้วค่อยๆเคลือคอค่อนตัวลงมาครอบอีกฝ่ายก่อนจะปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมา สิ่งที่หลงเหลือเมื่อโลกแก้วเคลื่อนตัวกลับคือก้อนของเหลวสีเข้มที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคืออะไรกลายเดาะลิ้นให้กับผลงานการทดลองครั้งนี้คราวหน้าให้ระเหยกลายเป็นไอดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำความสะอาดบางทีนี่อาจเป็นปัญหาใหม่ยอดเหรอทำไมฉันถึงไม่คุ้นกับชื่อน,นี้เลยล่ะคิงตันถามอย่างสงสัยไม่น้อยเขาไม่มีทางจำไม่ได้นอกจาก เขาไม่เคยพบอีกฝ่ายเท่านั้นเบาะแสที่น่าสนใจมากกายยิ้มอย่างสนุกนายจะให้ฉันไปหานายที่ห้อง,องเบนใช่ไหมเมื่อไหร่ล่ะตอนนี้เลยก็ได้นะฉันจะได้คุยกับนายตอนนี้ฉันอยู่เคลือหัดนอกเมืองแล้วตกลงไม่คบกันแล้วเหรอกายเฝ้ารอคำตอบจากอีกฝ่ายอย่างตั้งใจคิงตันเค้นเสียงฮยังไม่พอใจฉันตัดสินใจจะคบเขาอย่างเปิดเผยแล้วตหากละ่ะพระเจ้าทำไมนายถึงโง่แบบนี้ ถ้าหากเคสรู้เข้าเธอต้องไม่ยอมแน่คิงตันย้อนถามอีกฝ่ายเคสไม่ยอมแล้วจะทำไมไว้ฉันอธิบายกับเธอเองฮึๆ <c oughs> สมกับเป็นพี่น้องกันจริงๆดื้อด้านเหมือนกันไม่มีผิดเรื่องความรักนี่ถอดแบบกันมาเล่ากับพิมพ์เดียวกันกายรู้สึกดีที่ได้เอาคืนฝ่ายบ้างคิงตันขมวดคิ้วชุนที่โดนอีกฝ่ายเอาคืนนี่คือรูปของไอ้หน้าจืดนั่นนายระวังตัวไว้ด้วยนะดูเหมือนมันคิดจะเข้าหาเคส กายกดส่งรูปและข้อมูลของยอดให้ฝ่ายทางเมลเสียงแจ้งเตือนเมลดังขึ้นคิงตันเปิดเมลดูและหัวเราะอย่างพอใจหน้าตาแบบนี้ต่อให้ดีขนาดไหนเคสก็ไม่มีทางสนใจอยู่แล้วปล่อยให้หมอนั่นดิ้นต่อไปอย่างเปล่าประโยชน์กายรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดของคิงตันดูออกตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นเรื่องสนุกเลยเหรอเสียงถอนหายใจอย,อย่างผิดหวังของกายดังเข้ามาภายในสายเขาขมวดคิ้วอย่างจริงจัง จากนั้นกายพูดว่าช่วยไม่ได้ที่เคสมีพี่ชายหน้าตาโดดเด่นจนทำให้สเปคของเธอในการมองผู้ชายสูงไปโดยไม่รู้ตัวสนใจส,สมัครเป็นน้องเขยฉันไหมล่ะกายพูดไม่ออกนี่ตั้งใจใช้เขาเป็นกันชนแล้วละสิแค่นี้เขาก็รู้จุดประสงค์แท้จริงของคิงตันอีกฝ่ายไม่ได้อยากให้เขาเป็นน้องเขยแต่แค่อยากเบียเบ่ยงเบนความสนใจของน้องสาวตัวเองเฮี้ยมโหดจริง,รงๆเขายอมเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้ มีแต่ขาดทุนย่อยยับไม่เหลือยังมีอีกเรื่องหนึง่งฉันขอถามนายสักหน่อยได้ไหมน้ำเสียงคิงตันอึกอักเป็นกังวลอย่างชัดเจนเรื่องอะไรล่ะกายถามอย่างสงสัยสุดๆฉันจะให้เบลลาออกจากบารนั่นนายว่าเขาจะยอมไหมกายมีสีหน้างุนงงไปชั่วคู่ทำไมคิงตันกอักอวนที่จะอธิบายชัดเจนเขาบอกเพียงแค่ว่า ฉันกลัวคนอื่นจีบเขากายตัวแข็งทื่อหลังจากที่คิงตันมีความรักครั้งแรกในรอบหลายปีทุกอย่างรวดเร็วกระทั่งเพย์บอยอย่างตนยังไม่เข้าใจที่แย่กว่าอีกคือเขาลาังทาดเมียกายแค่ขอให้ตนแค่คิดจินตนาการเท่านั้นยิ่งฟังยิ่งทำให้เกิดพายุลูกใหญ่ภายในใจของเขาตลอดเวลาการคุยกันครั้งนี้คิงตันรู้ได้ถึงรอยแตกเล้าภายในตระกูลมาเนอร์นาน แม้เขาพยายามอุดลอยนั้นมาตลอดช่วงเวลาหลายปีทว่ามันกลับเป็นเพียงการยื้อเวลาเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องในเมื่อพร้อมนี่จะปดแตกออกมาได้ทุกเวลาก็ใสยจังหวะนี้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียวให้สิ้นเรื่องสิ้นราวปล่อยให้ตะแก่นั่นได้ใจไปก่อนเถอะครั้งนี้ฉันตั้งใจจะไม่ให้เหลือทางรอดให้ตะแก่นั่นเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมาแหวงกัดฉันอีกกายพยักหน้าพร้อมกำชับอีกฝ่าย นายเองก็อย่ามัวตะเหลิองอยู่ละกันหากนายก้าวพลาดครั้งนี้หมายถึงชีวิตของนายคิงตันไม่ได้ตื่นตระหนกแค่หนนี้เขาเป็นคนเลือกไม่ว่าจะเสี่ยงตายกี่ครั้งเขาก็ไม่เคยมีคำว่ากลัวอยู่ภายในใจเลยเบนอาบน้ำเสร็จตัดสินใจนอนลอยฝ่ายอยู่บนเตียงทำไมเขายังไม่มาสักทีบอกว่าคุยธุระนิดหน่อยขณะที่เบนเผลอหลับคิงตันก็เดินเข้ามานั่งข้างเตียงทำไมสีหน้าอีกฝ่าย ลาวกับว่าโลกกําลังจะแตกคิงตันรู้นิสัยแข็งก้าของตนเองดีบ่อยครั้งที่เขาตัดสินใจทุกครั้งยอมให้คนอื่นกางขาไม่ได้ต่อให้คนที่ขวางเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลก็ตามเขาก็จะมักแพรออล่าสียบอีกฝ่ายเพื่อเป็นการเตือนก่อนหากยังไม่ยินยอมเขาก็จัดการลงมืออย่างขั้นเด็ดขาดทว่าเขาไม่อาจใช้วิธีการต่างๆที่หล่อหลอมตนเองมาใช้กับเบนได้ความรู้สึกแปลกๆผุดขึ้นในใจ รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างประหลาดถึงแม้สีหน้าออกจะบูดบึ้งอยู่บ้างวางคิ้วชนกันจนยับย่นแต่ดูมีเสน่ห์อย่างมากเป็นกือน้ำลายลงคอที่แห้งผ่านของตนเองครั้งแรกตอนที่เราเจอกันที่บาร์ผมไม่ค่อยชอบกิ่นเหล้าและบุหรี่ที่นั่นสักเท่าไหร่เบนหัวเราะสายตาสีเทากระจางใสท่าทีเปิดเผยจริงจังของคิงตันดูไม่มีเรื่องปิดบังตนเองอยู่แน่ เมื่อถูกหยิบยกในเรื่องคืนนั้นขึ้นมาเบนก็คาดเดาว่าเขาอาจถูกพวกขัดผลประโยชน์ตามล่าเพื่อปิดปากฝ่ายเบนรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีแค่ผลประโยชน์ต้องทำกันขนาดนั้นเลยหรือยังไงผมไม่อยากให้คุณทำงานในบารน,นั่นเพราะกลัวคุณจะเป็นเหมือนคิงตันไม่กล่าวต่อแต่ถึงอย่างนั้นเบนก็พอจะรู้ว่าคืออะไรผมเข้าใจความรู้สึกของคุณ ผมจะลองไปพูดกับผู้จัดการดูถึงเรื่องการลาออกในวันพรุ่งนี้คิงตันพึงพอใจกับคำตอบรอยยิ้มงดงามผุดขึ้นบนใบหน้าของคิงตันรอยยิ้มนั้นช่างล่อลวงใจเบนให้โถมเข้าไปกืนกินรอยยิ้มการลุกล้ำเข้ามาของเบนถูกตอบสนองอย่างกระตือรือร้นด้วยคิงตันฝ่ามือของเขานวดกระตุ้นจุดไว้สัมผัสข,ของอฝ่ายจนตั้งชันมันทำให้ร่างกายของเบนสั่นสะท้านการเคลื่อนไหวของเขาลื่นไหลแฝงความดุดัน เขาจู่โจมอย่างกระทันหันหนักหน่วงจูบไล้ตั้งแต่ยอดอกลงไปจนกระทั่งสะดือเบนรู้สึกได้ถึงความเปียกชื้นที่ค่อยๆซึมออกมาจากกางเกงในเบนโอบกอดอีกฝ่ายเอาไว้ในอ้อมแขนของตนเองเท่านั้นคิงตันขยับสะโพกอย่างหนักหน่วงแรงกระแทกกับเสียงควนคางของเบนกับสร้างความตื่นตัวให้ฝ่ายเล่นการเคลื่อนไหวของตนใบหน้ายามลุกของคิงตันดูเซ็กซี่มาก เวนขยับมือชักขึ้นลงอย่างรุนแรงจนขึ้นไหวจังหวะเดียวกับคิงตันที่กระแทกล่างของเขาเสียงข้างต่ำหลังปดปล่อยพร้อมเรียกชื่อฝ่ายปดติดตามตอนต่อไป